สวัสดีครับผมนายเจตุบทสุภาพวันนี้จำเสริมเรื่อง DC Monitor ครับได้ครับขั้นตอนแรกนะครับผมเริ่มการนำโค้ดนะครับมาใส่ในช่อง Command Window นะครับโค้ดนี้นะครับก็คือโค้ดที่อาจารย์ได้ให้มานะครับแล้วก็ทำการกด Enter ครับขั้นตอนที่2นะครับก็คือใส่รหัสเอ็กซ์ของตัวเองนะครับรหัสเอ็กซ์ผมคือตามนี้ครับแล้วกด Enter นะครับก็ได้ค่านี้ครับและ Extension มาครับวอลมิเตอร์ที่ผมได้ทำการออกแบบนะครับก็คือมัลติแลงวอลมิเตอร์ดีไซน์ครับก็คือการขยายแบบหลายๆย่านวัดครับแล้วที่ผมไปออกแบบมีเป็นวงจรขนาดครับแล้วก็นำมาเขียนในแมทริกซ์ก็ได้ตามนี้ครับต่อไปนะครับเราก็ทำการหาค่า R1 นะครับก็คือเราก็ต้องหาแรงดันตกข้องของ moving coil ก่อนนะครับก็คือ VM เท่ากับ IM คูณกับ RM ครับไอ้ก็ต่อไปนะครับก็เท่ากับ1คูณ10ยกกำลังลบ3ก็คือ1มิลลิแอมป์ครับคูณกับ500โอห์มครับจะได้เป็น 0.5 โวลต์นะครับย่านวัดที่1นะครับคูณ 20.6000 โวลต์นะครับแล้วก็ทำการหาค่า VR1 ก่อนนะครับ VR1 เท่ากับ E ลบกับ VM เท่ากับ 20.6000 โวลต์ลบด้วย 0.5 โวลต์ครับได้เท่ากับ 20.1 โวลต์ครับต่อไปนะครับเรารู้ค่า VR1 แล้วรู้ค่า IM แล้วเราก็หาค่า R1 ได้ครับ R1 เท่ากับ VR1 ส่วนด้วยกับ IM จะเท่ากับ 20.1 โวลต์ส่วนด้วยกับ1คูณ10ยกกำลังลบ3แอมป์ครับจะเท่ากับ 20.1 กิโลโอห์มหรือ 21,100 โอห์มครับแล้วก็ทำค่านี้นะครับ 21,100 โอห์มมาถ่ายในช่องนี้ครับช่องของ R1 แล้วการกดดันดูครับนี่ครับค่า VR1 โอห์มนะครับก็คือ 20.1 ก็ตรงกับในแมทแล็บครับส่วนค่าแรง extension 1นะครับก็คือนำ VM มาบวกกับ VR1 นะครับก็ได้ 20.6 ก็คือนี่ครับค่าย่างขยายที่1นะครับย่างวัดที่1นะครับ 20.6 ตรงกับแมทแล็บครับต่อไปนะครับแล้วก็ทำการหา VR2 นะครับก็คือหาแล้วก็ตกข้องของ moving coil เหมือนเดิมครับได้เป็น 0.5 โวลต์ครับแล้วก็ย่านวัดที่2ครับก็คือคูณ 41.2000 โวลต์ต่อไปนะครับเราหาค่า VR2 นะครับ VR2 เท่ากับ E ลบกับ VM เท่ากับ 41.2000 โวลต์ลบกับ 0.5 โวลต์จะเท่ากับ 40.7 โวลต์ครับต่อไปนะครับเรารู้ค่า VR2 แล้วรู้ค่า IM แล้วก็หาค่า R2 ได้นะครับ R2 เท่ากับ VR2 ส่วนด้วยกับ IM จะเท่ากับ 40.7 โวลต์ส่วนด้วยกับ1คูณ10ยกกำลังลบ3แอมป์ครับจะเท่ากับ 40.7 กิโลโอห์มหรือ4700โอห์มครับแล้วทำค่า4700โอห์มเนี่ยครับมาใส่ในช่องของ R2 แล้วทำการกดรันดูครับนี่นะครับค่า VR2 ผมก็คือ 40.7 ก็คือตรงกับแมทแล็บครับ40.7ค่าแรง extension 2ของผมก็คือ 41.2 นี่ครับตรงกันครับตรงกับแมทแล็บครับต่อไปนะครับเราหาค่า R3 ต่อนะครับก็คือเหมือนเดิมครับหาค่าการตกข้องของ moving coil นะครับก็คือ 0.5 ต่อไปนะครับย่านที่แนววันที่3นะครับก็คือคูณ 82.400 โวลต์แล้วก็หาค่า VR3 นะครับ VR3 เท่ากับ E ลบกับ VM จะเท่ากับ 82.400 โวลต์ลบกับ 0.5 โวลต์จะได้เป็น 81.9 โวลต์ครับต่อไปนะครับแล้วก็หาค่า R3 นะครับรู้ค่า VR3 แล้วรู้ค่า IM แล้วก็จะหา R3 ได้นะครับ R3 เท่ากับ VR3 ส่วนด้วยกับ IM ครับจะเท่ากับ 81.9 โวลต์ส่วนด้วยกับ1คูณ10ยกกำลังลบ3แอมป์จะเท่ากับ 81.9 กิโลโอห์มหรือ 81,900 โอห์มครับแล้วก็ทำค่านี้ครับ 81,900 โอห์มมาใส่ในช่องแมทแล็บครับทำงานกดรันดูครับก็นี่นะครับ 81.9 VR ค่า VR3 นะครับตรงกับแมทแล็บค่าแรง extension 3ไป 2.4 ก็ตรงกับแมทแล็บเหมือนกันครับไป 2.4 เหมือนกันครับต่อไปนะครับเราก็ทำการหาค่า R4 ต่อนะครับเหมือนเดิมนะครับหาค่าแรงตกข้องของ moving coil หาค่า VM นั่นแหละครับก็ได้เป็น 0.5 โวลต์ไปนะครับย่านวัดที่4นะครับคูณ 164.8000 โวลต์ไปนะครับเราก็หาค่า VR4 ต่อนะครับ VR4 เท่ากับ E ลบกับ VM จะเท่ากับ164.8000 โวลต์ลบกับ 0.5 โวลต์จะเท่ากับ 164.3 โวลต์ครับ
ตรงนั้นครับก็รู้ค่า VR4 แล้วรู้ค่า IM แล้วก็หาค่า R4 เลยครับ R4 เท่ากับ VR4 ส่วนด้วยกับ IM จะเท่ากับ 104.3 โวลต์ส่วนด้วยกับ1คูณ10ยกกำลังลบ3แอมป์ครับจะเท่ากับ 164.3 กิโลโอห์มหรือ 164,300 โอห์มครับแล้วก็นำค่านะครับ 164,300 โอห์มมาใส่ช่องนี้ครับช่องของ R4 ครับจะได้เท่ากับขออภัยครับถ้าทำการกดรันดูครับนี่ครับค่าของ VR4 ก็คือ 164.3 ตรงกับมันแล้วครับแรงอัดดิชั่นของผมก็คือ 164.8 นี่นะครับก็ตรงกับเป็นแรงเหมือนกันครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ